สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้อากาศหนาวอยู่นะคะอุณหภูมิอยู่ที่5องศาค่ะวันนี้นะคะพี่น้องขาตอนที่ยายไหมมาตลาดนะคะมีผู้หญิงคนนึงค่ะมาขอตังยายไหมขอเศษตังนะคะไปซื้อกาแฟค่ะแกเคยมาขอยายไหมแล้วนะคะ2ครั้งค่ากาแฟ1ยูโร30นะคะยายไหมก็ให้ไป2ครั้งค่ะพอครั้งนี้แกมานะคะพอครั้งนี้แกก็มาแต่เช้าค่ะดามก็เลยเดินมาหายายไหมนะคะยายไหมก็กำลังยุ่งๆอยู่นะคะฉันขอเศษตังหน่อย1ยูโร30เพื่อไปซื้อกาแฟกำลังยุ่งๆอยู่นะคะทีนี้แกก็เลยไปขอพ่อค้าขายชีสอยู่ข้างนะคะยายไหมก็มองดูอยู่นะคะพ่อค้าขายชีสเขาบอกเขาใส่หัวอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แกก็เลยเดินกลับไปร้านอาหารนะคะเข้าไปในร้านอาหารนี่เมื่อกี้เนี่ยยายไหมไปเข้าห้องน้ำค่ะปวดชิงช่องนะคะก็เลยสั่งกาแฟมาแก้วนึงเปิดประตูเข้าไปมาดามนั่งอยู่ข้างในร้านอาหารค่ะนั่งขากล้วยห้างสูบุรีนะคะแล้วก็ดื่มช็อกโกแลตร้อนแก้วนึงค่ะแล้วก็มีครัวซองอีกชิ้นนึงนะคะราคาช็อกโกแลตนะคะ3ยูโร60แพงกว่ากาแฟอีกนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมาดามได้ตังค์มาจากไหนเมื่อกี้ก็มาขอยายไหมยายไหมไม่ได้ให้ไปขอพ่อค้าขายชีสพ่อค้าขายชีสก็ไม่ให้แล้วแกก็เดินกลับไปร้านอาหารนะคะนั่นล่ะค่ะแกได้ตังค์มาจากไหนรวมเบ็ดเสร็จนะคะเมนูที่แกสั่งก็เป็นเงินเกือบ5ยูโรเลยนะคะหรือว่าแกมีอยู่แล้วมาขออะไรอย่างเงี้ยค่ะแถมสูบบุหรี่ต่างหากนะคะพี่น้องคะการแต่งตัวก็แต่งตัวดีรองเท้าก็ใส่ยี่ห้อนะคะยังไงก็แอบดูอยู่นะคะตอนแกเดินผ่านไปเสื้อผ้าก็สวยรองเท้าก็สวยอายุก็ประมาณ40กว่าๆนี่แหละค่ะผมก็แบบหยิกๆลอนๆสวยด้วยนะคะเหมือนกับไปทำมาเงี้ยค่ะทำสวยมาเงี้ยค่ะหรือว่าเขาขอเราแล้วเราเคยให้เขาก็เลยมาอีกเนี่ยค่ะพี่น้องคะราคายังไงก็ดูคนอยู่นะคะอาจจะให้แต่แรกๆค่ะดูไปดูมาดูท่าทางแล้วเอ๊ะเขาก็น่าจะมีตังยังไงก็ไม่ให้นะคะไม่ใช่ให้ไปตะพึกตะพือนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนรวยอะไรนะคะคนหาเช้ากินข้าวเหมือนกันค่ะก็อันไหนพอให้ก็ให้อันไหนพอไม่ให้ก็ดูท่าทางแล้วก็ไม่ให้เนี่ยค่ะอีกอย่างแกสูบบุหรี่ด้วยนะคะนั่งค้ากล้วยห้างสูบบุหรี่ดื่มกาแฟค่ะกาแฟคือขมแต่ปกติไม่ค่อยชอบดื่มเท่าไหร่นะคะปกติยังไม่จะให้นิกกี้ค่ะแต่วันนี้ไปเข้าห้องน้ำแต่เช้านิกกี้ยังไม่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะทางประเทศฝรั่งเศสได้มีการเลื่อนเวลาออก1ชั่วโมงค่ะตอนนี้เป็นเวลา 6:40 นาทีนะคะเมื่อเสาร์ที่แล้วเวลา 5:40 นาทีค่ะทำให้บรรยากาศในวันนี้นะคะมืดกว่าเสาร์ที่แล้วค่ะเวลาเท่ากันนะคะแต่ว่าดูสิคะมืดมากเลยเมื่อเสาร์ที่แล้วนะคะ 6:40 ยังสว่างสวยอยู่เลยค่ะรู้สึกงงๆมั้ยคะยายไหมอยู่มา20ปีบางครั้งก็งงเวลาเหมือนกันค่ะบางครั้งการปรับเปลี่ยนเวลาแบบนี้ค่ะทำให้ยายไหมงงๆนะคะรู้สึกงงๆสับสนในตัวเองค่ะดูเวลาเอ๊ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยค่ะนอนกี่โมงกินกี่โมงเงี้ยค่ะปลายเดือนมีนาคมจะเลื่อนเวลาออก1ชั่วโมงปลายเดือนตุลาคมจะเลื่อนเวลาเข้า1ชั่วโมงค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่น้องคะตกใจหมดเลยกำลังจะบอกว่าคุณพ่อของยายไหมผูกขาดแบบนี้นะคะผูกขาดแบบนี้ค่ะพ่อค้าขายขนมปังนะคะที่อยู่ตรงข้ามร้านยายไหมนะคะเป็นขนมปังที่ขายดีที่สุดในตลาดนะคะทั้งสองท่านนะคะทั้งสองท่านจะเกษียณแล้วค่ะมาขายขนมปังครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะเธอก็เลยถามว่าขนมปังน่ะแล้วต่อไปน่ะใครจะมาขายมาดามบอกว่าให้คนอื่นมาขายนะคะยังไงก็ไม่เข้าใจว่าคนอื่นไปซื้อสูตรหรือว่าไปซื้อสูตรแล้วก็มาทำขายอะไรหรือเปล่านะคะยังไงก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ถามนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฝรั่งเศสนะคะมีชาวฝรั่งเศสที่เขาเกษียณแล้วนะคะส่วนมากเขาจะแบบจะพักผ่อนจริงๆเนี้ยค่ะพี่น้องคะจะไม่มีการแบบทำงานหรือว่าอะไรนะคะถ้าเกิดเป็นคนชอบทำสวนนะคะตัดไม้ตัดนู่นเล็กๆไม่น้อยเนี่ยค่ะแต่ส่วนมากเขาจะพักผ่อนจริงๆจังเลยค่ะตื่นเช้ามาเขาก็จะดื่มกาแฟดูทีวี
รีแลกอ่านหนังสือเงี้ยค่ะพี่น้องคะพ่อค้าแม่ค้ามาตลาดพร้อมกันนะคะรถติดแถวยาวไปตรงนู้นเลยค่ะเพราะว่ารถมาดามไข่ไข่ขวางทางอยู่นะคะมาดามไข่ไข่ก็เร่งรีบอยู่ค่ะCoucou, comment ça va? Ça va. Je vais prendre des beignets. Si vous êtes revenu. Ouais, ça y est. Vous êtes toujours là. Le mari, qui baignait comme ça, c'est baigné crevette. Hein. Baigné crevette. Ouais, quand on s'était vu à Carrefour, tout le monde, moi, on avait dit trois comme ça. Les niçois. Des nouilles avec les crevettes. Et puis pour tout à l'heure, je te prendrai bah, d'autres trucs là pour mon midi. Oui, un peu. Deux crevettes, deux lait. Ouais. Et une barquette de beignets de bouche. Ouais. Bravo, t'as tout compris. Là, tu m'as mis poulet crevette. Poulet crevette, doudou chat. Et une barquette de trucs et une nouille. Voilà. Hein, sac. Je l'ai pas pris, merde. Non, mais c'est pas grave, laisse. Je sais pas comment ça va. Garde tes sacs, j'ai le caddie au bistrot. T'inquiète pas. Elle a poussé. Merci. Elle a poussé un peu. Merci beaucoup. C'est juste. Merci. Mais alors, bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Alors, ça serait pour 4 nèvres, 4 poulets, 4 porcs. Et trois brochettes de poulet, c'est ça? Trois. Trois cuisses, on a un jour. Vous aimez la menthe? Oui. Bonne journée. Au revoir. Pilotro. Mais voyez, mais qui t'a madame qui pique ma carte? Si la carte mienne si boit. Si tu viens boit. Mon père boit. Mais mais le kit est là. Le kit boit. Bonjour. Je veux prendre du jus s'il vous plaît. C'est bon? Et je vais vous prendre une barquette de beignets de courgettes s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci.
Bonne journée. Ouais. Salut, bien. Prends ton temps, je suis pas pressé. Ça va? Ouais, et toi? C'est froid le matin. Tu arrives à quelle heure là? 6h? 6h. Ah ouais. Bien cuite. Un peu plus cuite si tu as celle-là. Ouais. Comme ça? Ouais, comme ça, c'est bien cuit, je préfère. Et encore carin? Ouais, vas-y, c'est encore. C'est comme moi. Ah oui, j'aime bien. Encore carin aussi? Encore, vas-y. Deux carottes. Coupe de crevettes. J'en mets 6. 7,50, s'il vous plaît. Merci. Allez, bonjour, ciao. Bye. Bonjour madame. Bonjour. Ah, c'est pour moi. Il y a la pâte, c'est ça? Oui, les nouilles. Une barquette de mille crevettes, s'il vous plaît. Ouais. Avec, et puis deux nems crevettes et deux nems poulets. Merci. Merci. Oui, madame. Voilà. Merci bien, hein. Bonne journée. ได้ยินเสียงใครปั่นอะไรก็ไม่รู้ค่ะใช่ร้านไหมคะหน้าใหม่ตัวหรือเปล่าเฮ้ยแกขายน้ำปั่นค่ะน้ำปั่นแบบน้ำปั่นชาเขียวนะคะเดี๋ยวสายๆอากาศอุ่นๆหน่อยนะคะเราจะไปเดินดูค่ะเผื่อมีน้ำปั่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ทานไม่ได้ค่ะหนาวนะคะเราจะพูดว่าลูกค้าบางท่านก็ชอบอาหารแบบเกลียมลูกค้าบางท่านก็ชอบแบบไม่เกลียมเท่าไหร่นะคะไก่เสียบไม้ทอดยังไงก็เลยวางไว้ประมาณนั้นนะคะดูไม่ค่อยสวยงามเป็นระเบียบนะคะจะได้หยิบจับง่ายค่ะจะได้ไม่ทับกันนะคะโมชูฮะโมชูโอซาเลียเนี่ยไม่เห็นลูกค้าค่ะเชนนี่ปะไปแล้วนะมาดามจะไปนะAlors déjà, une chose au poulet, oui. Ben, le premier là, pas trop de cuit. La première c'est ouais, là. Ouais. Oui. Des crevettes. Merci. Bonne semaine. Merci. Au revoir. Je vais prendre un rouleau de printemps, s'il vous plaît. Le printemps, on en a envie, hein. Oui, exactement, ça éveille le... C'est ça. Et je vais prendre une petite... une barquette de beignets courgettes, s'il vous plaît. Et t'es réchauffé comment? Au fond.
Oui, là, ça, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Super. Merci. Merci. ข้าวผัดไปให้ลูกค้าก่อนค่ะลูกค้าโทรมาสั่งนะคะแล้วลูกค้าส่งข้อความมาสั่งค่ะสองกล่องนะคะเดี๋ยวหมดค่ะเดี๋ยวลืมแล้วก็เดี๋ยวหมดนะคะค่ะแล้วก็ลูกค้าสั่งขอชื่อสวัสดีค่ะสั่งMerci, passez une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.